ตอนแรกนักข่าวเสร็จภารกิจจากแถวๆพารากอนจะกลับบ้านกันแล้วนะรายงานข่าวด่วนเข้ามาอีกคุณผู้ชมคะไฟไหม้ค่ะไฟไหม้ที่เรือนจำกลางคลองเปรมค่ะไฟลุกโชนแบบนี้ใครเห็นคลิปเห็นภาพก็ตกใจนะคะไปดูเหตุการณ์นี้ก่อนเพราะว่าเป็นเพลิงไหม้ที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่เรือนจำกลางคลองเปรมค่ะไฟเนี่ยลุกไหม้เสียหายไปถึง2อาคารนะคะแต่โชคดีค่ะที่เป็นอาคารที่ไม่มีนักโทษอยู่อาศัยนะคะตรงจุดนี้เนี่ยได้รับรายงานว่าห่างจากเรือนนอนของนักโทษไปแค่100เมตรเท่านั้นเองแค่100เมตรเท่านั้นเองค่ะภาพเพลิงลุกไหม้อยู่ที่เรือนจำกลางคลองเปรมค่ะถนนงามวงวานแขวงลาดยาวจตุจักรเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่อาคารปลูกติดกัน3หลังอยู่ที่เรือนจำกลางแดน4ซึ่งเป็นแดนฝึกวิชาชีพเปลวเพลิงเนี่ยลุกไหม้ลุกลามไปถึง2อาคารนะคะรายงานเข้าไประงับเหตุการณ์ช่วงประมาณเกือบ5ทุ่มเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปในช่วงแรกนะคะเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ยังไม่ได้อนุญาตให้กับดับเพลิงและกู้ภัยเข้าพื้นที่เพราะว่าต้องระมัดระวังในการควบคุมนักโทษในเรือนจำแต่ไฟเนี่ยมันก็ลุกไม่หยุดนะคะโหมไม่หยุดเลยคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่เรือนจำก็เลยต้องอนุญาตให้รถดับเพลิงขนาดใหญ่2คันอ้อมเข้าไปด้านหลังของเรือนจำกลางคลองเปรมค่ะส่วนบริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าเรือนจำเนี่ยมันมีขนาดเล็กก็เลยให้เป็นรถกระบะดับเพลิงเข้าไประงับเหตุแทนก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงคือยิงจากทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังแบบนี้นะคะก็เพลิงสงบลงโดยมีท่านพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรียุติธรรมค่ะพลตำรวจตรีอัตพลอนุสิทธิ์นะคะผบ.กน.2แล้วก็พันตำรวจเอกประสบโชคเอี่ยมพินิจผู้กำกับสน.ประชาชื่นลงพื้นที่มาติดตามการดับไฟดับเพลิงด้วยตัวท่านเองเลยนะคะซึ่งทางด้านของท่านทวีค่ะท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าตอนนี้สำนักงานดับเพลิงกรุงเทพได้เข้ามาระงับเหตุสงบเรียบร้อยส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ค่ะเดี๋ยวรอกองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอีกครั้งในวันนี้เบื้องต้นนะคะประเมินพบว่าอาคารที่เกิดเพลิงไหม้เป็นอาคารเก่าแก่อายุกว่า50ปีแล้วนะคะปกติใช้เป็นสถานที่ประกอบเฟอร์นิเจอร์ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและท่านก็ยืนยันเบื้องต้นนะคะว่านี่ไม่ใช่การลอบวางเพลิงค่ะคือถ้าประเมินเบื้องต้นไม่ได้เกาะเหตุนะครับแล้วก็ไม่มีผู้บาดเจ็บแล้วก็เป็นสถานที่ที่นี่ก็ทำเฟอร์นิเจอร์ทำไอ้ศิลปะที่เป็นการฝึกผู้ต้องขังปกติผู้ต้องขังจะไปฝึกที่นี่ประมาณสัก200คนเพื่อเป็นการเตรียมอาชีพก่อนที่เขาจะออกนะครับนี่แหละค่ะท่านก็บอกนะคะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยโชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะเนื่องจากมันเป็นอาคารสำหรับฝึกวิชาชีพไม่ได้มีใครอยู่อาศัยนะคะจริงๆตรงนั้นเนี่ยมี3อาคารติดกันนะคะลุกลามไป2อาคารนะคะห่างจากจุดเรือนนอนของนักโทษไปประมาณ100เมตรนะคะตอนนี้ก็น่าจะต้องทบทวนเรื่องของประตูด้วยนะอย่างที่บอกไปว่าประตูทางเข้ามันเล็กเข้าได้แค่รถกระบะแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเนี่ยต้องใช้รถใหญ่เนี่ยเอาไปข้างหลังมันอาจจะไม่ทันการนะคะติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย